ือนว่าให้ต้องมีสตินะลูกอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกวันนี้พ่อแม่เรายังไม่ถูกใจเราเลยครับแล้วก็มาฟังหมอกูไม่พักเงินคิดถึงแต่ไอ้หลานชายอยากให้มันบาดก็หาโอกาสนะพอเวลารับการแชร์แล้วผมจะแชร์ได้ทุกรุ่นผมเกิดมาแชร์ทุกรุ่นแหละบอกให้ทราบผมจะรู้วิธีของการแชร์รู้วิธีในการฟังและรู้วิธีในการที่จะใส่ข้อมูลใหม่ในเชิงบูรณาการที่เขามีอยู่ผมไม่ได้แตะตัดขาของเก่าของเก่าคืออะไรของใหม่ควรจะเป็นอะไรจะใส่ตัวนี้กับเป็นคอมมอนผมเป็นเนเจอร์ผมนะคอมมอนอย่างน้อยก็จะเป็นเนเจอร์ดีกว่าตอบโจทย์ที่เขาต้องการได้อาจารย์คุณบอกเนี่ยตอบโจทย์อย่างที่ไอเจมันต้องการได้คือมันอยากรูปแบบนี้อย่างที่เขาเคยไปมันไม่ใช่มันไม่ทางทำก็สุดแต่ตอนนี้เขาอยากเขาไม่รับเขายอมรับคุณเขายังไม่รับเขาจะรับคุณหมอพูดอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ยังให้มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอพวกคือเส้นใต้ก่อนต้องอันนี้ก่อนไม่งั้นจะแบบไม่สามารถไปใช่ใช่มันไปต่อไม่ได้พื้นฐานไม่ดีไปต่อไม่ได้เพราะมันมีครับว่าของอยู่ของกินของใช้ต่อไปก็เป็นของเก็บของเก็บมันน่าจะเริ่มต้นคิดมาตั้งแต่อายุ50อัพนะฮะของเก็บแล้วเพื่อเราหยุดทำงานแล้วมันจะได้เอาของเก็บมาใช้ต่อใช่ไหมฮะต้องคิดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นซะก่อนอย่าไปกระโดดข้ามขั้นบางคนเนี่ยหาของเก็บของเก็บสุดท้ายร่างกายมันไปก่อนเพราะมันทุ่มเทจนเกินไปครับของกินของใช้ก็พ่อแม่ให้อยู่แล้วโดยปกติก็พื้นฐานของอยู่ของกินที่อยู่อาศัยของอาหารผู้ปกครองให้อยู่แล้วของใช้เขาก็หาส่วนตัวจ้ะเนี่ยทำงานได้หาของใช้เขาก็ได้ด้วยแหละใช่ไหมเราจะซัพพอร์ตนิดหน่อยเองต้นทุนใช่ไหมครับไม่ใช่ให้ทั้งรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มันก็หาไม่เป็นเลยครับใช่ไหมฮะถ้าเขามีของใช้ส่วนตัวเขาจะภูมิใจยังไงภูมิใจถ้าภูมิใจพื้นฐานมันจะแข็งแรงต่อไปก็เวลาอันยาวนานที่เขามีของอยู่ของกินและของใช้มันเป็นแพ็กเกจนึงของชีวิตใช่ไหมฮะพอถึงจุดนึงเขาจะขีดเส้นใต้ต่อไปหาของเก็บเอาไว้เพราะประสบการณ์ตรงที่เขามีมากขึ้นมันก็สามารถที่จะหาไปตอบคนเป็นของเก็บได้ผมต่างหากที่ไม่เคยคิดหาของเก็บแต่นั้นจะอะไรมาแล้วไม่มีผมไม่มีของเก็บรถคันนี้ก็เป็นของใช้เหมือนกันใช่ไหมฮะของเก็บมีพ่อให้มาเนี่ย45ไร่ที่พี่บูนไม่จะบอกว่าเป็นของเก็บก็ได้แค่นั้นเองชีวิตจริงมีแค่นี้มากกว่านี้ไม่มีแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมีความสามารถไม่ได้ก็ได้ของเก็บไม่ยากเงินอยู่ในอากาศมองเห็นอากาศเมื่อไหร่ก็มีเงินที่โล่งแล้วยังโล่งแล้วแดงงอกมองเห็นอากาศมันก็มีเงินแค่นั้นเองก็ผมจะรู้เร็วสิความสามารถผมน้อยใช่ไหมแต่ในโลกว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยใครทำโปรเจกต์นี้ดีกว่าก็อยากได้มือโปรเจกต์มือนี่แหละมือเจรจาอยากได้มืออาชีพไปมาผมคิดว่าจะต้องไปหาคนอเมริกันที่เขาศึกษามาโดยตรงแล้วก็มีความเรียนแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทรองรับรับรองด้วยนะว่าเขาเรียกอะไรตัวการที่จะให้การศึกษาเขาเรียกพูดแบบ negotiator นี่คือส่วนคำหนึ่งอีกคำหนึ่งฮะล็อบบี้ยิชผมว่าจะไปหาล็อบบี้ยิสต์เพราะที่อเมริกันเขาจะมีบริษัทไดเรอร์เขา
ตั้งเป็นล็อบบี้ยิสต์เสนอโปรเจกต์ไปก็แบ่งเงินใช้สิได้มาแล้วก็แบ่งเงินใช้สิเพราะล็อบบี้ยิสต์สำคัญสำคัญมากสำคัญที่สุดเราต้องมาเรียนรู้ลุงหงอกลุงหงอกมีอะไรดีในการที่เป็นเจรจาความสามารถนี้ไม่ใครเอาไปได้หรอกผมจะรู้ความสามารถทำให้ฝนกลับมาสลายไม่หยุดฝนได้ด้วยยังเหลือแต่จะทำโปรเจกต์ป้องกันฮาริเคนไต้ฝุ่นผมยิ่งใหญ่มากนะผมบอกเล่นกับอากาศก็พอแล้วก็มองเห็นอากาศก็เล่นกับอากาศก็พอแล้วนะใช่ไหมอากาศทำให้เกิดน้ำอากาศทำให้เกิดลมอย่างนี้นี่แค่นั้นผมไม่ไปไกลแล้วกันส่วนพวกเฮลตี้ผมถือว่าเป็นการที่จะคุยกันแบบเช่นวันบายวันนี้การถ่ายเทถ่ายทอดเฮลตี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนำไปสู่สิ่งนั้นผมทราบเฮลตี้ของผมทุกวันเนี่ยผมยังไม่จริงจังจนกระทั่งมาเป็นเรื่องของการเมคมันนี่โอ้ยฉันประกันเมฆวันนี้รับประกันเลยสิไม่หายคืนเงินด้วยทีนี้คำว่าหายเอาเป็นตัววัดผมก็รู้ว่าไม่นุ่มไม่สิบโกหกได้ไม่มีทางโกหกได้เหมือนกันอยู่ไหนก็เจอผมมีคนที่อะไรไม่รู้นะโกหกไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันมีภาวะหนึ่งแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดผมจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์นะผมจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องไม่ดีของมนุษย์จำไว้ผมไม่พูดเก็บไม่ใช่สาระอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลนั่นเองผมเป็นวัตถุดิบสิ่งนั้นเป็นวัตถุดิบผมโดนวิจารณ์โดนทุกอย่างแต่มีที่ใส่ของมนุษย์จุดจนอย่างเราเรื่องนี้ให้เป็นการที่เพิ่มขึ้นเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่เชียงใหม่ได้อยู่คณะ9ครับอยู่นั่ง9ครับผมอยู่นั่ง9เดี๋ยวผมเข้าไปนะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้ก็นักเคมี ระดับนานาชาติตรวจตัวเจอสารเคมีเจอพวกไอโซโทปของซินส์คือสารผสมสีเนี่ยตรวจทั้งตัวฮะตรวจกันมาได้ไรบ้างก็ไปทำเกี่ยวพวกนาโนก็พวกไอโซโทปที่มันไหลมานะนี้ไม่พ้นนะครับทหารก็ทำที่อยู่มันต้องหาทางที่จะเบิร์นไปให้ได้ต้องนี้ไม่พ้นห้าสารหนักทุกอย่างเพราะมันเป็นไอมาทีนาโนก็น่ากลัวห้านาโนก็น่ากลัวมากครับพวกคาร์บอนเล่นนาโนมันเล่นกับคาร์บอนในไอก็นาโนคาร์บอนมีคนพยายามจะเอามาใช้ดูในสายโฟเทคก็เคยอ่านมันผ่านนะก็มีฮะชัดๆมีที่บอกว่ามันถ้าถึงขั้นนาโนเข้าไปครับก็บอกมันซึมซับได้ง่ายเพราะมันเล็กมันขนาดเล็กเข้าไปได้มันก็เจือปนอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นสารสังเคราะห์มันแอนตี้กับเนเจอร์แน่นอนแอนตี้แน่นอนแน่นอนแล้วยาวๆเนี่ยไปไม่รอดแน่นอนเนี่ยเพราะสิ่งนี้พอเวลารู้แล้วก็ต้องรีบโชว์ตัวโชว์ออฟเพื่อที่จะป้องกันบุคคลที่จะเจอทุกวันนี้พวกผู้ใหญ่ไปฉีดยงฉีดยากล้าที่ไหนครับอันตรายมากนะเฮโร่คนที่มีอำนาจไปกินยาฉีดยาอันตรายมากคุยกับหมอคนเดียวเดี๋ยวให้ตายได้จิคุยกับหมอคนเดียวให้ตายได้ฉีดไปก็ตายหาแล้วอย่างหมอหลวงไม่ฉีดยาแก้ไขหวัดฟรีควรฉีดไหมครับวัคซีนเนี่ยผมเรียกแอนตี้ตลอดนะครับเด็กก็เลยเติบโตเราก็แทนที่ครับเนี่ยเขาเห็นแบบการไปหาไอ้กองไปนะเขาเจ็บป้ายว่าเติม65อ่ะผมก็มาฉีดฟรีผมก็เลยไปใช้บริการแพทย์ยาเมื่อเดือนที่แล้ว
พราะเขาจะมีแรกคอยการไข้หวัดเพราะเวลาฉีดปุ๊บเบิกเงินที่รัฐบาลใช่ไหมครับรัฐบาลจ่ายอะไรไม่พอนี่ก็เป็นตัวเร่งทำให้เด็กทำให้วิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วก็เนเจอร์มันเป็นออโตเมติกคอนโทรลเนเจอร์เราไอตัวนั้นนะผมใช้ว่าออโตเมติกคอนโทรลซิสเต็มทั้งหมดของบอดี้ถ้าหากว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปุ๊บมันต้องแอนตี้บอดี้บอดี้ต้องแอนตี้ครับทีนี้พอเราเข้ามาแล้วมันมากอ่ะแล้วมันก็สร้างภูมิเนี่ยเพราะอิมมูนมันสร้างไม่ทันที่จะมาโปรเจกต์มันไม่ได้พี่ตัวนี้จะไปสร้างฮอร์โมนที่จะให้โปรเจกต์ตรงนี้ครับระบบเอนไซม์อย่างนี้เลยรวมทั้งไปที่เรื่อง DNA RNA นะพลังงานตรงนี้เจาะเข้าไปด้วย RNA ทะลุทะลวงเลยเพราะผมถึงมั่นใจเรื่องของการทำเลือดของเลือดมันจะเปลี่ยนของช่างมันจะเป็นเดี๋ยววันนี้จะมีคนมานะฮะในเรื่องของรู้มันจะเป็นทารัสซีเมียลูคีเมียกับทารัสซีเมียเนี่ยจะทำตรงนี้ก่อนเพราะมันใหญ่มากทางด้านภาคปฏิบัติผมก็ทำมาแล้วพวกตาเหลืองตัวเหลืองมาเนี่ยสองมือเปล่าเนี่ยตอนนั้นก็หน้าตาแดงไปรู้ตั้ง60-70แล้วก็ยังสามารถได้สมบูรณ์สมบัติแพทย์ประสบการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดจริงแคทไหนแคทหมดกระแสอะไรจริงเชื้ออะไรต้องบอกให้ทราบก่อนอยู่ต้องแจ้งก่อนว่าเชื้ออะไรไม่รู้ไม่รู้ถ้าเป็นไอนะเราไปหาเขาเนาะเขาจะบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดถามต้องเชื้ออะไรเอาอยู่ไหมไม่ก็เอาเราไปเครื่องมือแบบผมไปเชียงใหม่กลับมาเนี่ยท่านกลับบางวานเจอไปแค่ว่า 4,000 ติดเชื้อในกระแสเลือดเจอว่าทั้งหมด20เข็ม10เข็มผ่านไปก็ไม่มีอะไรฉีดป้องกันอีกช่วยชีพหาย 4,000 ต่อเข็มมาเป็น20เข็มฮะผมล่าสุดเองฮะล่าสุดที่บ้านเชิญโต๊ะบ้านอีกย้อยใช่นั่นแหละเจอจังเลยไม่ใช่จุดท้ายจะไปไม่รอดมีกินยาทุกเช้าเห็นมันก็ได้5-6เม็ดแล้วกินยาใส่อะไรทุกวันก็ไม่ว่าอะไรกันกินจนเคยตัวนะเนเจอร์เราก็สร้างขึ้นมาขาดก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนเป็นความคุ้นเคยแล้วตรงนี้เพราะตัวพีที่ไปละลายได้ใช้เวลานานกันต้องตอบความเข้าใจได้หลายอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่นอกจากยาเคมีแล้วที่มากันที่แล้วก็เหมือนกับรัฐบาลก็สนับสนุนให้เกิดให้คุณโอซัพพลีเมนต์ซึ่งซัพพลีเมนต์มันก็คือไปเอ็กซ์ตร้าจากธรรมชาติมาครับโคครับซึ่งมันก็เท่ากับแล้วก็ผสมเคมีเข้าไปอีกดอกนึงนะครับความรุนแรงแล้วมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาใช่ครับเพิ่มประเด็นปัญหาอีกครับถูกต้องผมสนับสนุนเรื่องของการปลูกต้นชานะครอบครัวหนึ่งต้นแต่อย่าไปแปรรูปนะเอาไปเป็นอาหารครับกินเป็นใบๆเป็นใบๆเนี่ยครับเอามาใส่ต้มแกงเลยรสชาติดีมากต้มปูต้มปลาฮะพวกของคาวเนี่ยใส่ต้มปูต้มปลาต้มไก่ต้มอะไรชอบน้ำดีอยู่ได้ต้นชาครับต้นกัญชาเนี่ยนะเขาจับสรุปเขายังจับแล้วท่านผู้การสมหมายท่านก็พูดถูกก่อนท่านเกษตรพูดมาของข่าวว่าบ้านเราเนี่ยไม่เห็นค่ากัญชามันถูกแต่มันตกล็อกนะฮะครับต้องงดจริงๆเรื่องนี้มันมาตั้งแต่เรื่องสงครามที่สองแล้วคนบ้านเมืองเราก็เสพพวกนี้แหละพวกกัญชาพวกฝิ่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเสพพวกฝิ่นแต่ฝิ่นมันร้ายแรงมากจนแล้วก็สกัดฝิ่นเข้ามาทำมอร์ฟีนต่อเห็นไหมมาต่อยกินเอาเคมีใส่เข้าไปหน่อยเห็นไหมฮะ
ม้แต่พอสารตั้งต้นพวกยาแก้ปวดก็ใช้ทั้งนั้นใบกระท่อมไปใบกระท่อมใกล้ๆเหมือนกันฮะเหมือนกันวันเที่ยววันมาเที่ยวใบขึ้นใบนึงเที่ยวอมเหมือนอมหมากมันต้องเปิดฮะแน่นอนนะมันทำให้อีโมชั่นมันเป็นไปตามความเป็นจริงในขณะที่ปรับตัวไม่มีต่ออารมณ์มันไม่ได้จิตนะให้รู้ว่ามันจะดีแต่พวกนี้เพราะพวกนี้มันมีกลิ่นที่จะทำให้รับรู้ความลายใช่ไหมนั่นไม่มีกลิ่นรสชาตินะครับมีขมมีอะไรไหมมันต้องโปรกเป็นสินค้าค้าออกสบายเลยประเทศไทยลาวกัมพูชาเนี่ยโซนนี้คือโซนที่ปลูกกัญชาได้อย่างนี้เลยแต่เรามันชอบจะว่าโดนที่หัวแดงบล็อกถูกต้องครับถูกต้องโหโหสำนักงานมันตั้งอยู่ที่กระทรวงเนี่ยโหเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่พวกเชื้อติดอะไรใหม่ๆเนี่ยจะต้องผ่านก็แหละแอปรูฟก่อนว่าจะเป็น PR ไหมในระดับกระทรวงใช่ไหมครับใดๆก็จะขึ้นต่อเข้าไปอยู่ไม่รู้ของอินตี้อ่ะเรื่องผมจะอินตี้เป็นหน้าที่ผมก็แล้วกันถามมันเลยหูเหงาแยวเนี่ยจิแต่ทั้งหมดมันต้องเสนอขึ้นหูเหมือนกันนะให้รู้ว่าความสามารถผมเนี่ยคันไปถึงสำนักงานใหญ่หน่อยผมก็เสนอเหมือนกันนะหมอแค่ฟังกันเหนื่อยจริงจริงนะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ช่วยกันคนบ้านเรามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจ้าผมทำเสียงหนังสือป่าหน้าของไอ้ที่ไปทำรถสารตะกั่วรถสารตะกั่วให้ละให้คิดที่ล่างผมเขียนง่ายๆของผมเองผมเขียนสรุปใบป่าหน้าของผมที่จะส่งไปยังหน่วยงานทุกคนของเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นกระทรวงหรือจะเป็นกรมก็ได้คิดว่าจะเป็นกระทรวงมากกว่าความว่าสรุปเพื่อทราบคือเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยเป็นการลดสารตะกั่วเลือดนะก็เลยบอกว่าลดปริมาณสารตะกั่วในเลือดด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากการลงพื้นที่กำจัดสารตะกั่วให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านหมู่บ้านคิดตีล่างในกรอบความเชื่อมั่นผมเรียกว่าความเชื่อมั่นนะครับว่าพลังงานในตัวมนุษย์สามารถรักษามนุษย์ได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยหาความสัมพันธ์ที่เป็นความเหมือนและเป็นความต่างของกายใจจิตbody mind spirit นะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกวางกรอบการรักษาโรคไว้เป็นแบบองค์รวมองค์รวมนี่มันมีแหละนะเขาบางไว้2แบบนะครับ1องค์รวมผมถือว่าเป็น head เลยต่อมาก็เรื่องของ alternative medicine ต่อมาก็เป็นmedical medicine ก็คือปัจจุบันที่เขาใช้อยู่นะตรงนี้มันไม่มีทางออกแล้วครับไปไม่รอดแล้วถ้าบอกว่าอันเทอร์เนทีฟก็คือเรื่องของนวดดนตรีบำบัดบ้างต้นไม้ใบหญ้าบ้างสมุนไพรว่าพอผมก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันมีคุณภาพจริงแต่มันขาดประสิทธิภาพไอ้ทางปัจจุบันมีประสิทธิภาพแต่มันผลข้างเคียงมันเยอะเลยมันให้แค่10ทำลาย90นี่คือเคมีเห็นนะครับเมื่อมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยมีถึงผมมีอยู่ออกมาตรงกลางก็เลยใช้ว่าองค์รวมฮอลิสติกเมดิซินว่าในเรื่องของ energy โดยตรงที่ energy ผมก็มาแยกว่า pure กับ impure ถูกไหมเพราะผมเจอ pure energy แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้อย่างง่ายดายในเรื่องของสารตะกั่วอ่านต่อไปการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ pure energy ในตัวมนุษย์ใช้เพื่อรักษามนุษย์โดยมนุษย์ภาษาประชาธิปไตยมาแล้ว
าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะเป็นการนำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของโลกในศตวรรษที่21เพราะ1เกิดประสิทธิผลจนไม่ใช่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเป็นประจักษ์ด้วยนะ2ไม่ต้องใช้เคมีจึงไม่มีผลข้างเคียงทุกกรณีมี2ประเด็นนี้ก็พอเห็นคนฉะนั้นจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นเป็นการส่วนตัวส่วนได้ผลประมาณ 69-70% หากทำการวิจัยแบบสากลซึ่งควบคุมตัวแปรได้หมดโดยเฉพาะเรื่องของเลือดทุกไอเทมที่เขามีอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ25ไม่เกิน25ไอเทมเรื่องเลือดทุกวันไอช่วยโรคต่างๆนะโอเคนะ ประมาณ5ปีที่ผ่านมามีทั้งหมด22ไอเทมถ้าจะผมรู้แต่จำไม่ได้หมดโอเคนะทุกไอเทมของมนุษย์ก็จะเป็นการก็จะเป็นผลดีกับระบบสาธารณสุขของมนุษย์ในยุคไฮเทค40แล้วก็ 4.0 และ 5.0 ต่อไปก็สรุปมาเพื่อทราบดังนี้ทั้งหมดก็จะใส่เป็นใบปะหน้าที่เป็นผลงานเรียบร้อยรวมทั้งมี วิดีโอประมาณสัก10นาทีที่ใส่เข้าไปเพราะรู้เห็นว่าแอคทิวิตี้เราจะทำก็คือทัชชิ่งแล้วก็ทอล์กิ้งนี่ทอล์กิ้งกับเด็กมันก็ไม่ได้จริงภาษาไม่รู้เรื่องกันเอาฟิลลิ่งแล้ววะเมื่อเวลาทอล์กิ้งไม่ได้เรื่องเนาะก็ทัชชิ่งก็ก่อให้เกิดฟิลลิ่งเบาตัวปวดให้หายปวดแน่นอนเพราะว่าจะปวดมันก็เป็นในกระดูกปวดมากกินยาแก้ปวดก็ไม่อยู่หน้าตาก็ชุดโทรมมีหางย่นเจริญเติบโตไม่สมส่วนก็เตี้ยลงกับแพ้สุดท้ายก็ได้พลเมืองที่เลวไอ้ที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดฉันจะกลัวเนี่ยครับหรือแม้แต่พอลูชันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยสมองสติปัญญานี่จะต่ำลงต่ำลงเพราะพอลูชันมันหลีกไม่ได้ด้วยทีนี้ไม่ให้ใช้รถได้ไหมก็ไม่ได้อีกใช่ไหมไม่ได้เผาไหม้เรื่องของพิจิตรได้ไหมก็ไม่ได้อีกมันต้องใช้ต่อเพราะนั้นต้องหาทางป้องกันโดยการบูชพีจะไม่เข้าไปในหมู่ผมทำได้เป็นหมู่ด้วยเป็นเรื่องของสมาธิด้วยเป็นหมู่นั่นก็คือการแอคของเราที่ทำลงไปที่ตรงนี้เพราะเป็นเพียงความเชื่อมั่นว่าเราทำได้นี่ก็ทำมาแล้ว69-70ทีนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำเสนอทางด้านสาธารณสุขกระทรวงการยิงมาทางกรมแล้วก็อยากจะทำในส่วนกรมนะครับมันจะแคบลงแต่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยทางเลือกจะไปตรงนี้แล้วมันค่อนข้างจะลงต้องในการที่ถ้าหากว่าเราทำการวิจัยตามระบบของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเถียงเลยไอ้ผมเององค์ความรู้ระบบนั้นผมก็ไม่มีแต่ทิ้งทิ้งนะเด็กเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีแม็กซ์ทางด้านนี้ก็เขียนโครงการเข้ามาแล้วก็ follow up ต่อถ้ามันเกิดสิ่งนี้มาเกิดแล้วก็ต่อไปต้อง handle เห็นไหมครับ handle ไอ้ตัว PD เนี่ยเข้าสู่ระบบของทางสุขภาพบ้านก็มีแค่คนทำโครงการเนี่ยช่วยวิจัยนะก็ต้องแฮนเดิลต่อไปใช่ใจผมแฮนเดิลเหรอไม่ไหวหรอกครับแค่นั้นติงอย่างเดียวฮะติงอย่างเดียวแย่ก็แย่แล้วฮะแอคทิวิตี้ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยใครคนทำวิจัยเนี่ยแบบว่าท้าพิสูจน์ก็วิจัยก็คอนโทรลบุคลากรต่อไปแอคอย่างนี้ก็ผมจะเขียนแอคให้เสร็จสรรพในการที่จะปลุกบุคลากรมาเข้าสู่ทางด้านระบบการรักษาการแบบพีง่ายมากจะง่ายมากขอให้แค่อินทูแต่แน่นอนต้องแอบสอบเอเนอร์จีนี้ก่อนนะฮะครับต้องแอบสอบเอเนอร์จีให้ได้ก่อนว่ามันใช่แปลว่าไม่รู้นายกอที่จะมาใช้จริงก็ต้องแอบสอบเอเนอร์จีตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมว่ามันมีผลจริงๆนะมันไม่แอบสอบไม่ใช่แค่ทิ้งพูดเข้าใจมันต้องเข้าไปในระบบเซลล์ด้วยครับทำงานตอนนี้ระบบเซลล์เพราะ PE มันเข้าไปทุกเซลล์อยู่แล้วเวลาเข้าไปทุกอนุธาตุของร่างกายธาตุดินน้ำลมไฟนะครับเข้าไปหมดอย่างผมมีหมดผมไม่แคร์กับสิ่งใดพูดมาไหนผมก็เปิดตัวเมื่อนั้นประมาณนั้นแต่ทั้งหมดก็เป็นของดีของชาติต่อไปผมต้องการให้เป็นมรดกของชาติที่พูดเนี่ยงั้นผมก็มอบให้กับต่างประเทศง่ายตายใช่ไหมครับใช่ไหมฮะผมก็ห่วงคนรุ่นหลังต่อไปเราไปเรียนบ้านเขามาตลอดถูกต้องมาใช้ได้ไหมจ๊ะใช่ไหมครับ
ต่อไปต้องให้เขามาเรียนบ้านเราต้องสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาที่บอก innovation พูดเมื่อกี้เนี่ยมันได้แต่พูดเอาเข้าจริงๆพอไปเราออกแอคไม่ช่วยกันทีนี้นะครับตรงนี้ผมก็โชว์เอาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ต่อไปจะรักษาผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นสนามฟุตบอลนะผมคิดถึงขนาดนั้นแล้วผมก็ทำได้ด้วยจริงวันไหนเวลาผมบรรยายอาทิตย์แรกของเดือนมาผมจะปล่อยพลังงานผมนั่งอยู่นู่นผมยังสามารถรับรู้ได้เลยดูกายแสงกายเมื่อคราวที่แล้วเทสคนในห้องเต็มห้องเท่าไหร่ไม่รู้คิดเปอร์เซ็นต์แล้วรับไม่ได้เป็นคนเดียวเงินทื่อแล้วเต็มรับไม่ได้เพราะนั้นรับเป็นพลังงานผมปล่อยได้ผ่านแอร์เนี่ยพลังงานตัวนี้ไม่ใช่หน้าจอยังรับได้หน้าจอยังรับได้ใช่มีผู้คนรับได้เยอะหน้าจอเพราะว่าเราทดลองดูนั่นแหละเพราะว่าบางทีแบบว่าความดันมันสวิงก็ลองดูว่าหลังจากที่ดูของดูคลิปดูของแล้วมันจะเป็นยังไงครับครับก็พอได้เสร็จก็ลองดูวัดความดันดูเอาแต่ดันโอเคมันก็ดาวเนี่ยฮะก็คือใช่ครับเราต้องบอกว่าหัวใจรักษาง่ายจะตายยิ่งทัชชิ่งนี่ยิ่งดียิ่งโอ้โหฟิลลิ่งมันเกิดเต็มนั่งแค่ผ่านแอร์ยังได้เนี่ยผมจะใช้รักษาบนทั้งโลกเลยทีเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่พูดนะครับแต่อย่างเดียวที่แบบเหมือนกับมนุษย์อะที่จะทำให้มันคนที่จะทำให้มันออกไปเขาก็จะเหมือนกับถ้าเขาคิดผลประโยชน์ของตัวปัจเจกเขาอะเขาก็จะไม่กระตือร้นกับเราเพราะมนุษย์ทุกวันนี้ที่อยู่กันในวงทั้งหลายในองค์กรหลายทั้งหลายที่มันเขาจะเอาประโยชน์ผลประโยชน์ของปัจเจกเป็นตัวตั้งในขณะที่ของเราเดียวกับเป้าหมายก็บริสุทธิ์เส้นทางก็ transparent ครับแต่ว่าใน organization หลังนั้นมันมี something ผมเห็นด้วยครับเพราะมันถูกกรอบมาจากตะวันตกเยอะองค์ความรู้ทุกวันนั้นตัวของคนที่มีหน้าที่อ่ะก็ยังเปิดใจไม่พอที่จะเห็นส่วนรวมไปข้างหน้าที่นี่ผมเสนอปุ๊บก็ให้องค์กรที่ว่าในระดับที่มี authority นะฮะมาเทสได้เลยครับแล้วผมตอบคำถามทั้งหมดได้เลยตอบคำถามผ่านวิชาฟิสิกส์ได้สบายวิชาเนเจอร์ได้บทพุทธศาสตร์ได้สบายมากเลยเพราะว่าที่สัมผัสอยู่ในหลายคราเกิดบางอิชชูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนกับถ้าคนเข้ามาคอนเซิร์นปุ๊บมันจะออกอาการที่ว่าฉันจะได้อะไรคนที่เข้ามาเก็บมันเกิดตัวเนี้ยขึ้นมาต้านก่อนแล้วทันทีว่าตัวเขาที่ถ้าจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นนี้ตัวเขาจะได้เป็นจุดนี้ที่จะต้องฟันฝ่าก็ต้องผ่านให้ได้ผมทำผมอีซี่มากเพราะว่าผมรู้ว่าเขาไปไม่ถูกแล้วครับมนุษย์ไปทางด้านทางเลือกก็ไม่ไหวแล้วปัจจุบันก็ไปไม่รอดแล้วมันต้องมีทางออกแต่เขาต้องยอมรับก่อนเขาต้องยอมรับก่อนแล้วเขาจะต้องเอาเรื่องที่แบบว่าเขาจะได้เราเขาจะต้องมองภาพที่เขาจะได้เราเขาจะต้องมองภาพส่วนรวมที่รวมแล้วมันก็จะปั่นรู้จักได้ในบางครั้งอ่ะรู้ต้องรู้อ่ะว่ามันไม่มีทางออกแต่มันก็ยังแบบมืดที่จะยังคิดถึงแต่ตัวเองก็ยังไงตามผมต้องใช้ความสามารถในระดับที่จะต้องเปิดให้เขาคุณลุงก็ต้องใช้พลังคลีนเขาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องคลีนก่อนคือความเข้าใจเนี่ยต้องคลีนให้แบบว่าให้แบบสิ่งดีๆเข้าไปในเซลล์อ่ะเข้าไปในรู้เข้าไปในแบรนด์นะได้หมดเพราะแบรนด์มันแค่เข้าไปในแบรนด์แล้วเขาก็จะแบบโอเคครับใช่แล้วเขาก็จะนำพาก่อน
ไปเผยใช่ไปตัดเนี่ยจ้องท่างบุคลากรที่ว่าเนี่ยแค่ไปเผยแพร่คนนั้นต้องแก๊สจริงๆนะครับดีๆตรงนี้ต้องแก๊สจริงๆจะมีศักยภาพสูงมากแล้วเหนื่อยไม่มาทุกแผนปัจจุบันตอนนี้มันจะต้องชุบภาพโอมากษัตริย์ต่างๆนี่เราก็พูดเอกลักษณ์นะมันสู้กับคนอื่นก็ขอบคุณแต่เราเนี่ยตอนนี้กำลังสู้กับคนในประเทศเพื่อจะกอบเพื่อจะกอบกู้อิสระภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยอิสระภาพจริงๆต้องใช้คำว่าจริงๆมนุษย์ประเทศได้พัฒนาเป็นเครื่องมือเข้ามาตลอดครับหลังสงครามเมื่อยุคสองนี่เขาตั้งเป็นภาษาไปเลยองค์การสหประชาชาตินะเข้ามาทุกเรื่องจะเป็นการศึกษาจะเป็นสาธารณสุขจะเป็นสังคมระบบสังคมมาไหมไปหาหมอกันทีหิ้วถุงยาแขกมาเป็นถุงใหญ่ๆเห็นแล้วเรากินฟรียังไม่อยากได้อะไรอย่างนั้นอ่ะต่อไปผมจะตั้งสื่อสารยาเก็บไว้นะเวลาได้มาอย่าไปให้ใครอย่าไปทิ้งเก็บไว้ก่อนจะไปรวบรวมสื่อสารยาได้สิ้นปีเผาใส่เมนเผาเป็นคอร์รูชั่นอีกนะครับไม่เป็นไรฮะเรามีระบบที่จะคลีนแอร์คลีนได้ครับเรามีระบบของเราโดยเฉพาะไม่อยากได้เยอะๆมันกินเยอะๆครับเราดูแล้วมันไม่ใช่ครับจะสร้างเมนเอาไว้เผาศพด้วยเผาพวกนี้ด้วยเอาจริงๆไม่พูดเลยหมอโรงพยาบาลสมัยก่อนก็ชวนแม่ฉีดยาแก้ไข้หวัดแม่เหมือนกันไหมครับวัคซีนเราก็ไม่เอาจริงๆเคยมีเพื่อนเป็นหมอจริงๆเขาก็พูดถึงวัคซีนเขาบอกว่าจริงๆแล้วแผนตะวันออกแผนตะวันตกกำลังต่างกันแผนตะวันออกค่ะคำนึงถึงป้อมปราการว่าทำยังไงให้ป้อมปราการแข็งแรงถ้าสึกมันจะเปลี่ยนชุดมายังไงป้อมปราการแข็งแรงจัดการได้หมดคือไม่สามารถแอทแทคได้แต่แผนตะวันตกมุ่งเน้นศัตรูที่จะจู่โจมพอมันเปลี่ยนชุดใส่สีแดงเคยใส่สีแดงรู้ว่านี่คือศัตรูพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองงงป้อมปราการงงแล้วไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์งงไหมเอาตรงติดเซ็นเซอร์โอเคก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรมันก็เฉยก็เนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ใช่ถูกต้องถูกต้องเขาพูดมันครับหลักการผมก็คือคลีนเพราะพีเอชนี้จะเข้าไปหนึ่งเซลล์ที่ดีอยู่นะจะรักษาเซลล์นี้ให้มีความแข็งแรงยืดยาวยืนนานแล้วก็จะสลายเซลล์ที่มันเสียออกจากร่างกายตัวนี้จะเป็นนั้นก็แปลว่าเรียกว่าสลายแล้วก็โปรเจกต์เซลล์สลายด้วยแล้วก็โปรเจกต์เซลล์ที่ดีกว่าแล้วก็ส่วนไหนเด็กๆที่มันจะเริ่มเติบโตก็จะเริ่มเติบโตของเซลล์ที่ดีขึ้นมามันจะเป็นโปรเจกต์เอาไว้ก็สร้างป้อมปราการที่ว่านี้ให้มันแข็งแรงก็ไม่สามารถที่พวกอะไรก็ตามที่มาแอดแทคไม่สามารถมองเห็นได้มันก็เพียงพันภาวะนี้ผมเรียกว่าพลังงานที่ออกมาจากตัวเรามันจะแผ่ไปเหมือนกับเรานาทีนี้นะครับเราแอร์มาจากท้องแม่เราจะไม่รู้หรอกครับความกดอากาศมันจะเป็นตัวใดเพราะมันเป็นเนเจอร์เข้ามาปุ๊บก็แอบสอบเลยพวกนี้ก็เลยไม่รู้ความต่างจนกระทั่งตลอดชีวิตเลยครับไม่รู้เลยว่าความกดอากาศทุกวันเนี่ยพอเวลาเมื่อยล้าขึ้นมาก็แสบอยู่อย่างความจริงแล้วถ้าสร้างพีขึ้นเท่าไหร่มันจะรู้ครับมันจะรู้ความกดความแรงความชื้นความร้อนของนั้นการอะแดปต์แอพพลายเข้าไปอยู่ในทุกจุดของโลกก็สบายมากอย่างผมไปอยู่ที่มืดที่แจ้งที่ฝนฟ้าตกอะไรต่างๆผมก็มีชีวิตผมไม่มีปัญหาในร่างกายแล้วก็เชื่อว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะไปสลายหิมะผมสลายฝนได้ผมต้องสลายหิมะได้ในพวกนี้เพื่อที่จะดูแสงออโรราคือในจุดนั้นนะฮะคือในกลุ่มนี้มันเป็นหิมะลงมาถ้าสูดดมหิมะโอเคไหมครับมันก็สิ่งที่มันไม่เพียวมันเบิร์นไม่หมดโอเคไหมครับมันเบิร์นไม่หมดเพราะมันพวกไอ้น้ำเข้าไปมันก็เบิร์นไม่หมดคนนั้นมีปัญหาทางปอดก็ไม่อยู่โอเคไหมครับ
ทีนี้เวลาผมไปผมจะได้เปิดตอนนั้นไปให้เป็นพื้นที่ที่มันโล่งว่างไม่มีหิมะแล้วก็สวยอากาศและสว่างมากประกอบกับเห็นแสงออโรราได้อย่างไรจะไปในรูปแบบไปแค่ประมาณสักไม่เกิน3คนในทีมงานนะครับ ไปเพื่อที่จะกับเซอร์เวย์แล้วก็เทสในสิ่งที่มีอยู่ด้วยเหมือนกันก็จะแพร่ภาพมาให้กับผู้คนได้ครับไลฟ์สดจะทำให้ดูว่ามันจะได้ไหมคิดว่าได้เพราะว่าสไลด์น้ำฝนยังได้เลยตัวไม้เม็ดเนี่ยหิมะมันบอบบางกว่าเยอะจังเยอะทำไมมันจะไม่ได้หรอผมคิดผมเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะนี่คือที่มาที่ไปในการที่จะไปเทสพีอีหรือว่าเอลิจิเองมีอยู่ที่สามารถทำได้ถ้าสามารถทำได้มันก็ควบคุมบรรยากาศโลกได้ทุกอย่างใช่ไหมผมเชื่อว่าผมทำได้จริงนะควบคุมบรรยากาศโลกที่บอกว่าโลกร้อนมันฝนตกมากน้ำท่วมสลายไม่หยุดฝนจะไม่ตกแล้วจะมีอะไรเรื่องนี้ผมเสนอให้กับกำลังจะไปสื่อสารนี่เห็นไหมมาตลอดก็น่าเห็นใจครับเพราะว่ามีสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ก็เลยทำให้ทางด้านราชการไม่เก็ตแต่ต่อไปก็คงต้องเก็ตเพราะมันจะเดือดร้อนถ้าเกิดร้อนแรงทั้งหมดทำอะไรไม่ได้หรอกครับฝนหนึ่งมันทำไม่ได้คิดยังไงมันก็ไม่ได้แค่คิดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมจะรู้ธรรมชาติตรงนี้ดีผมใช้วิทยาศาสตร์หมด 99% สลายไม่หยุดฝนผมใช้วิทยาศาสตร์ 99% ฟิสิกส์ล้วนๆอีก 1% ขอกักเอาไว้ ได้ยังไงอ้าวก็ 1% คุณไม่รู้กับผมหรอกครับ ไม่เคยรู้ผม 1% นั่นเพราะฉะนั้นเอา 99% ไปก็ไม่ได้ไม่รอดมันขัน 1% ก็แค่นี้ก็ต้องมาถามว่ามนุษย์เรามีอะไรกันบ้างใช่ไหมมันไม่ใช่กายอย่างเดียวนะโยมไม่ใช่วัตถุนะไม่ใช่วัตถุที่ไร้วิญญาณใช่ไหมฮะมนุษย์มันมีกายใจจิตไงมันมีตรงนี้อยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่คำนึงถึงเชิญครับผมเชิญครับเมื่อวานคุยกันคุยเรื่องอะไรเนาะโมจิอะค่ะเหรอฮะเมื่อวานคุยตอนมืดแล้วค่ะ5 ทุ่มอะอะไรคุยกันตั้ง5 ทุ่มเชียวเหรอว่าใครบริการตั้ง5 ทุ่มเนี่ยไม่รู้ค่ะไปลองถามหาซิกันไหนเจอป่ะเอาแต่ไปเชิญไหนครับ11:30แล้วนะเอาไปเลยเชิญไหนเลยครับเชิญไหนเลยครับเชิญไหนครับเชิญไหนครับผมจะเปิดหัวให้เปิดหัวให้คุยกันแชร์กันก็มีผมเรียกว่าใจเต้นแมนเอาเชิญครับผมจอดครับฮัลโหลครับชั้นไหนต่อจะเปิดหัวให้ครับอาจารย์อ้าวเชิญครับผมครับไหนต่อครับอ๋อผมโทรไปหาอาจารย์อ่ะใช่ใช่ครับหรือว่ากดผิดโอเคทราบครับครับนะครับก็ที่ครับสวัสดีครับครับครับอ้าวเปิดแอร์ซะหน่อยนึงโอ้ยร้อนเนาะมาถึงที่เหมือนพี่กับน้องไม่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 
เจ็บธรรมชาติมันเจ็บ
มันก็ไม่น่าที่จะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยไปอะไรอะไปทำการแล้วทำให้หายเจ็บได้นอกจากธรรมชาติด้วยกันหรือเปล่าเราเนี่ยใช่ไหมเยี่ยมทัศนคติดีมากทัศนคติน้องดีครับน้องดีโต้ตอบได้ตลอดเมื่อทัศนคติดีโต้ตอบตลอดมันจะดูดกับดูดซึมซับกับพลังงานสุดได้ไวมากและหรือพลังงานสุดในตัวจะถูกกระตุ้นเร็วมากคนที่เกิดก่อนหนูถ้าไหวตัวทันก็จะสามารถที่จะใช้พลังงานโดยสุดในตัวของตัวเองทำงานได้ดีแต่ถ้าไหวตัวไม่ทันก็จะตายไปกับที่เติบโตมามันเป็นเจเนอเรชันครับถ้าได้ยินช่วงชั้นของ Gen X Gen Y พวกนั้นน้อง Gen Z อะไรอย่างเงี้ยครับเจนของเราก็จะเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตำราอยู่ใน Google ครูบาอาจารย์ก็ตายเพราะเราเรียนรู้ได้เองชัดเจนเนาะมันมีบางอย่างเท่านั้นเองที่เราต้องไปเอาคะแนนเอาประกาศนียบัตรหลังๆมาประกาศนียบัตรแค่เพียงอยู่ข้างฝาหลังๆมาทีนะอยู่ที่พื้นละชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นครับผมจะได้ประกาศนียบัตรไม่ได้เลยความสายประกาศนียบัตรสูงสุดที่นี่หนูโมจิที่เขาแบบเรียนเยอะๆเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ร่วมหมดแล้วมาที่เนี้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์เล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังเพราะว่าจะได้รู้ว่าที่เรียนรู้กันมาทางวิทยาศาสตร์มันช่วยมนุษย์ไม่ได้แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพมันจะได้เป็นรองก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียนรู้มามันดีจริงมันแน่จริงมันใช้ได้จริงเราจะต้องสบายตัวเพราะฉะนั้นศักยภาพของที่เราเรียนมาเป็นรองไม่ใช่เป็นหลักหลักคือตัวเราหลักคือธรรมชาติหลักเป็นเรื่องของภายในไม่ใช่ภายนอกภายนอกเป็นเรื่องที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวเอาไว้สื่อสารเอาไว้ทำให้มันอำนวยความสะดวกแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องสุขภาพหรือเรื่องชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนมากต่างๆเหล่านี้แหละจะต้องถูกถ่ายทอดออกไปไม่ได้มาเท่าที่จะมาการแค่นั้นเองความรู้สึกของเธอจะเปลี่ยนไปวันนี้แน่นอนเจอลุงหมองยังวันนี้หนูรู้ไหมแม่จะพามาหาใครแจ๋วแป้เล่าให้ฟังว่าไงบ้างไม่เล่าเลยเล่าเองบอกว่าไงมาบอกว่าจะให้คนถ่ายจะดูน้องไหนล่าสุดได้ดูเปล่าน้องที่เป็นออทิสติกโดนเด็กม.2 มาแกรู้ไหมรู้เรื่องนี้ไหมดีมากที่ไปดูเชื่อได้โอ้โหมันโหดร้ายมากโหดร้ายมากเด็กก็ไม่เข้าใจกันว่าเด็กม.2ใช่ไหมเด็กม.2มันได้คิดอะไรได้มันถึงได้ทำขนาดนั้นได้มันมีคนเฝ้าหน้าประตู1คนมีคนลุม1คนอีกชุดนึงแล้วก็มีคนถ่ายอีกชุดนึงดูมันเป็นแพ็คเกจจิ้งเลยอ่ะมันโตมากับอะไรนะแม่เห็นมั้ยแล้วไอ้ที่โดนรังแกก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกพิเศษอีกเห็นมั้ยครับดูความโหดร้ายของโลกใบนี้ดิคนนี่เลยเสียโป้รู้จักมั้ยดีแล้วที่ไม่รู้จักเสียโป้กับทนายเดชารู้จักเหรอรู้จักเปล่าคุ้นๆเนี่ยอาม่าพูดน่าจะสาวมากด้วยจะได้คุยกันรู้เรื่องเลยแล้วโลกของหนูดูอะไรบ้างกระตือนอย่างนี้หนูก็ต้องรู้จักนี่พอกันดับกันบอลแซ่บดับกันบอลแซ่บโงกุลเข้าใจนะโงกุลครั้งแรกเลยที่ปล่อยพลังนี้คือพลังอะไรไม่อยู่ไม่บอกดูว่าขึ้นเต่าตอนขึ้นเต่าไงได้จากขึ้นเต่าไปเรียนอาจารย์ขึ้นเต่าพลังที่2ได้มาจากจอมเทพก็คือลูกบอลเกงกิ
ตอนปราบจอมานโบอ่ะคนละคนละเซนเซอร์แล้วบอกดูไงแล้วบอกดูรู้ดูอะไรอีกนั่นน่ะนั้นโดเรมอนรู้จักรู้จักโดเรมอนที่รู้จักลิชัดไหมทำบัญชีนะนะข้ามเวลานะประตูข้ามมิตินะโอเคนะวันนี้ความเจ็บและความปวดจะพาออกจากตัวหนูแบบข้ามมิติผ่านข้ามประตูนั้นมันข้ามไปให้ไม่ให้มันเจ็บดูกันว่ามันจริงไหมวันนี้นะนั่นแหละใช่เลยหายเลยงานนี้ได้ไปเที่ยวข้ามไปญี่ปุ่นเมื่อวานเอกสารเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ที่เขาดูแลที่นี่อยู่เขาโทรตามตื่นโทรเข้าไปชาร์จคุณให้คุณแม่โทรมาแล้วก็ชาร์จตกใจไหมตอบเป็นภาษาครับก็นิดนึงเวลาลูกถามตอบเป็นภาษาครับอย่างนี้ให้มันชัดเจนสักหน่อยนะครับพี่สื่อสารเพี้ยนมากแล้วสุขภาพยิ่งแย่ฟังไม่ทันก็จะแย่จะทำให้คนจำได้ในระยะยาวพี่สาวแท้ๆเลยพี่จะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะใช้ไม่ได้หรือใช้ผลได้น้อยมากกับตอนปลายเพราะตอนปลายเนี่ยเขาก็จุดพอเต็มแล้วเนี่ยแม่งมันเต็มพอเต็มแล้วมันก็เออเลยอย่างเดียวมีแค่สบายตัวโอกาสน้อยมากที่คนช่วงวัยตอนปลายจะสามารถก้าวข้ามตัวของตัวเองที่มันจุดมาแล้วมาเจอจุดที่มันเป็นออริจินัลของตัวเองได้ยากเหมือนเราตอนปลายตอนต้นจะมีตอนวัยทำงานวันนี้มีวัยทำงานนี่คนนี้วัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นหนูวัยรุ่นหรือวัยทำงานมีวัยรุ่นดีที่สุดหนูรุ่นไหนหนูรุ่นไหนบอกอันนี้วัยรุ่นที่เครื่องการลบวัยรุ่นรุ่นเด็กแล้วนี่ทารกไปเลยดีที่สุดคือดีที่สุดเลยนะครับคือตอนฟิวชั่นคุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นดีที่สุดคือตอนนั้นรู้จักฟิวชั่นเนาะรู้เมื่อปีคือหรือไม่รู้รู้นะก็รู้จริงนะก็ต้องรู้กันก็ถ้าใจเรารู้แล้วฟิวชั่นเลยก็จะง่ายดูเด็ก4ขวบของนาตาลีลูกของนาตาลีเกียวโควาเป็นบ้าหรือเปล่าที่พูดได้ทั้ง4ภาษาไม่จำเป็นต้องใช้พรสวรรค์ด้วยหลังๆมาก่อนหน้านี้ก่อนรุ่นเราเขาบอกว่าต้องมีพรสวรรค์กับพรแสวงไม่ต้องใช้หรือเปล่าไม่ต้องใช้แต่ว่ารู้ให้ได้ว่าจังหวะไหนอ่ะจะใส่อะไรเข้าไปเท่านั้นเองที่เรามาใส่กันตอนที่เราอายุเยอะแล้วถ้าหนูใส่ตอนเด็กสิใส่แล้วก็เข้าเหมือนจับเด็กนั่งดูอาชญากรรมดูไปเรื่อยๆดูทุกวันไม่ได้เข้าเองเด็กคนหนึ่งปีนตึกเนี้ยแค่พ่อประคองก้นหน่อยเดียวมันไปตายไปทุกคนกำลังมันเข้ามาใส่แล้วก็เข้านั่นคือพลังงานของตอนเด็กมันมีเยอะมีมากมีล้นแต่หาน้องมาถึงทางการถอยหลังของการเกิดตั้งแต่ครั้งแรกไม่ต้องย้อนนึกถอยไปให้ได้ว่าก่อนที่มันจะถึงมือวิทยาศาสตร์นึกไปก้าวตรงนั้นมาแรกก็จะรู้ทันทีก็จะสื่อได้ส่วนมากแล้วเนี่ยแม่ก็จะใช้ภาษาเขาแทนความรู้สึกของลูกใช้ภาษาแม่แทนความรู้สึกของลูกฟังทันไหมครับภาษาเขาก็คือชื่อโรค
ชื่อโรคก็ตามด้วยสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายหนักๆเข้ามันก็ผ่านนะครับนี่คือข่าวลงสิ้นเพราะฉะนั้นต้องถอดภาษาเขาออกให้ได้แล้วเหลือแต่ภาษาแม่กับลูกเอาภาษาธรรมชาติเนี่ยเอามาเล่าแล้วก็เอามาช่วยลูกภาษาเขาก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเราเป็นเลยสมมติว่าเป็นมะเร็งมันบอกเราใช่ไหมว่าเราเป็นมะเร็งคืออาการออกอาการออกมันไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเป็นมะเร็งมะเร็งมันได้จากไหนตรวจที่ใครเขาใช่ไหมล่ะเข้าใจอย่างนี้คนที่เก็ตนั่งไปแล้วนี่นักวิชาการนั่งอยู่นี่คุยกันนักวิชาการฝากเรื่องนี้ที่นี่กลายเป็นรวมของพวกที่พวกกลุ่มที่เป็นระดับไฮคลาสนะเธอ ผมก็เลยต้องพยายามนำเสนอไม่ให้มันล่างๆเกินไปเพราะที่ลุงทำมา20ปีอะลุงให้กับคนข้างล่างไปหมดแล้วทีนี้พอให้ไปให้มาแล้วการขับเคลื่อนขององค์ความรู้ตัวนี้มันไม่เกิดมันไปต่อไม่ได้โดยตามธรรมชาติของเขาแล้วช่วงของเทคโนโลยีผมก็เลยต้องกั้นพระดำต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับต้องให้เรื่องนี้ไปอยู่ในมือของนักวิชาการให้ได้ให้ไปอยู่ในกลุ่มของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ให้ได้เขาก็เลยเดินทางมาพอเขาเดินทางมาก็เอาด็อกเตอร์เขานั่นแหละปาใส่หน้าเขาและให้เหลือแต่ชื่อกลางล่าสุดคุยกับท่านด็อกเตอร์นี่ก็คือเขาคุยแล้วนะครับคุยกับท่านด็อกเตอร์แล้วท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงแล้วก็ท่านไม่อีโก้นั่นเองก็ถอดคำว่าด็อกเตอร์เสร็จปุ๊บใส่ชื่อตรงๆเข้าไปเรียบร้อยเลยคุยกันรู้เรื่องเลยทีนี้อ๋อมันอยู่แค่ตรงนี้เองเหรอมันอยู่แค่นิดเดียวเองอะพอมันอยู่นิดเดียวเองมันดันอายุเยอะแล้วเท่านั้นเองอะเพราะฉะนั้นน่ะที่อยากให้จริงทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงโทรตามเมื่อคืนก็คือเพราะว่าเป็นเด็กเด็กเป็นเด็กเขาอยากให้เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ให้แล้วยากผู้ใหญ่แล้วมีคนก็ด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงที่นี่นะเพราะคนนามที่นี่คือลดหมดแล้วไม่มีแล้วหายไปแล้วเพราะว่าที่นี่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่หมอก็ไม่ใช่นวดก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยครับแล้วก็ถ่ายทอดสดอย่างเดียวเล่าเล่าและเล่าแล้วก็จับจับจับแค่นี้อ่ะดีเอามามามาบริจาคบริจาคตู้ขอทานอยู่ด้านหลังไม่มีค่าใช้จ่ายไปหาเขามีค่าใช้จ่ายแล้วต่อรองไม่ได้เขาบอก 40,000 หนูก็ต้องหามาจ่ายไปกู้หนี้ยืมสินหนูก็ต้องจ่ายนะครับนี่คือโลกผู้ใหญ่ที่เรากำลังจะเดินทางไปเจอเพราะฉะนั้นหนูเจอโลกของเราซะก่อนไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่อาบไม่มีค่าใช้จ่ายและหนำซ้ำยังบอกว่ายูนั่นแหละคือมีอัจฉริยภาพมีศักยภาพมีความเป็น enlightenment ทุกอย่างบรรลุได้เข้าถึงได้แล้วใช้ได้เพราะเธอกับเราก็ไม่ต่างกันก็คือมนุษย์เหมือนกันรู้จักตัวตนของตัวเองได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดด้วยพลังงานบริสุทธิ์หรือตัวเรานั่นเองพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมันไม่บริสุทธิ์นะครับอากาศไม่บริสุทธิ์ไม่ได้มีที่ไหนในโลกนี้มีความบริสุทธิ์เลยเพียวๆจะเพียวที่สุดคือสุดอากาศประกอบอวกาศนั้นคือเพียวเพราะฉะนั้นเพียวคืออวกาศเพียวนั่นแหละคือพลังงานหรือสารมืดที่วิทยาศาสตร์ว่าเขาแค่เห็นเขาแค่ได้กลิ่นของหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวและเขาเห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแต่เขาไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะมันไม่สามารถใช้วัตถุมาหยิบจับมาใช้ได้มันเป็นเรื่องของฐานจิตเข้าไปแล้วฐานจิตก็ไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอีกไม่ใช่เห็นนะครับแต่มันคือการแทนค่าของนามหรือการแทนค่าของถ้าเราพูดถึงเนี่ยคือออกซิเจนหรืออากาศก็เป็นนามเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นรูปเลยนะครับมันจับต้องไม่ได้นอกจากจะผ่านจอเมื่อใดก็ตามที่หนูสามารถมองเห็นอากาศหนูจะสามารถหยิบหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมากินได้ทันทีแค่มองเห็นนะมองเห็นเสร็จปุ๊บ
เข้าไปหยิบมันเลยนั่นแหละครับมันอยู่ในตัวเราแล้วหรือมันอยู่ในอากาศเราถึงเดินทางมาที่นี่พอได้นะสุดยอดแค่ตาหนูก็มาเจอแล้วเพราะฉะนั้นทำไมผู้ใหญ่วัยทำงานถึงไปหาคอร์สเรียนที่บวกหาคอร์สรวยเร็วรวยด่วนรวยรัดรวยเร่งเห็นนะครับถามว่ายิ่งอยากรวยใครรวยก่อนคนสอนใช่ครับคนสอนจะรวยก่อนหาค่าเฉลี่ยได้เลยว่าทั้งหมดทั้งประเทศมี70คนเออ70ล้านคนจะได้สักกี่พันคนหรือแสนคนที่เป็นเข้าไปเรียนต้องวัดผลออกมาว่ารวยจริงหรือเปล่าจำนวนคนพี่ว่าประมาณไม่เกินแสนคนของ70ล้านแสนคนคอร์สละ 50,000 คอร์สละแสนก็ได้แล้วคอนโดได้แล้วบ้านได้แล้วรถมันคืออาชีพนะครับไม่ได้ให้ดูถูกดูแคลนแต่พูดเพื่อให้รู้ให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นการค้าทั้งหมดมันเป็นธุรกิจดูทีวีก็ธุรกิจดาราก็ธุรกิจ BNK ก็ธุรกิจสร้างคอนเซ็ปต์มาสักอย่างนึงแล้วใส่ความเชื่อเข้าไปทุกวันทั้งวันทั้งวันทั้งวันให้รู้สึกว่ามีมูลค่าพอมีมูลค่าจะกลายเป็นไอดอลสุดท้ายเราไม่เหลือความเป็นตัวเราเลยที่จะเชื่อชูว่าเราคือใครเขาดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยเว้นเราไม่ดีสักอย่างเลยชัดเจนเนาะล่าสุดรวยที่สุดรวยระดับนึงเป็นไฮโซสวยมีตำแหน่งกระโดดตึกตายกินยันหน้าตึกตายได้อยู่เนาะได้ทันนะล่าสุดครับล่าสุดขี่มอเตอร์ไซค์3เดือนเพื่อลืมสิ่งที่ภรรยาทำหวังว่าธรรมชาติเวลาคนเราบอกไปเข้าหาธรรมชาติก็คิดว่าเป็นป่าไปคิดอยู่แค่นั้นนะก็เป็นป่าต้องไปป่าแล้วถึงจะดีขึ้นสุดท้ายกลับมาบ้านฆ่าตัวตายเห็นครับล่าสุดหนักที่สุดคือเดิมเราเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่นู่นนี่นั่นล่าสุดพ่อจัดการเองเรียบร้อยเลยพูดได้แค่นี้พ่อน้องฟังดูข่าวเนาะได้ข่าวอยู่เนาะล่าสุดแม่นั่งดูพ่อทันไหมทันอยู่เนาะได้ล่าจัดนะไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าพอได้ยินข่าวนั่นแหละครับดูสิทั้งหมดร้ายอ่ะแค่นี้ออกก็โอเคแล้วฮะถ้าน้องก็อยู่เลยจะพูดงงตรงๆเลยคุยอะไรกันวันนี้ต้องการให้เคสสำคัญนะครับได้มาแชร์ความรู้สึกร่วมกันเพราะว่าคุณป้าได้จัดจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเคสทั่วไปของแต่ละวันสัปดาห์ก่อนจัดเคสของนักวิชาการที่เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นบุคคลที่เรียนปริญญาโทมาเจอกันเพื่อให้เขาแชร์กันโดยผ่านพลังงานรู้สึกผ่านมุมมองวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆเคสนี้ไม่ได้มาวันนี้หรอกเพราะว่าวันนี้มีคนที่เขาลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ตัวความไม่สบายตัวและเรื่องของโรคแล้วคุณแม่ก็เป็นปัจจัยสำคัญคือคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ไปแล้วนั่นเองเพราะเมื่อวานผมถามแล้วว่าถ้าบางทีคุณพร้อมหมดทุกอย่างเลยคุณมีฐานะมีที่ภาวะมีพร้อมสับมี4บริษัทมันเป็นอีกแค่เสี้ยวเดียวหรือเส้นผมบนภูเขาที่คุณจะก้าวเข้าไปให้มันถึงที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องสุขภาพเขาตาบอดไปข้างนึงครับชั่วบูมแล้วก็ไปฉีดสเตียรอยด์แล้วก็วันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะไปฟอกไตรุ่นคุณแม่เลยแหละมีธุรกิจผมถึงถามคำถามเดียวว่าจริงจังกับตัวเองแค่ไหนที่จะเลือกเรื่องธรรมชาติผมถามแค่นี้เพราะสุดท้ายแล้วพอดีที่สุดนะมันจะแค่สบายตัวมันไม่ได้ช่วยให้บินได้มันจะเห็นผลชัดสุดคือคนที่มีอาการหนักๆเช่นเจ็บกับปวดเนี่ยมันจะลดปวดทันทีมันจะลดเจ็บแต่มันจะใช้หรือมันจะแทบไม่รู้สึกเลยสำหรับหนูเกินไปกว่าการที่จะทำให้หัวตัวขาโล่งโปร่งสบายหนูจะไม่รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าหนูไม่ได้มีเซ็นเซอร์ภายในตัวที่เร็วมากพอที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกอย่างนี้ก็สุขภาพจะไม่ดีอย่าหันแบบนี้
ถ้าได้ยินเสียงคือผมต้องโฟกัสคุณเพราะว่าคุณจะอยู่อีกนานที่เหลือนี่คือจะปล่อยไปตามสภาพการดูเหมือนผมไม่ใส่ใจขอบคุณครับอยู่นานครับเพราะว่าฟังต้องฟังอย่างเดียวถ้าหันบ่อยจะไปแล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ที่นี่บอกว่าเกี่ยวแค่หันแค่เนี้ยครับแค่หันนี่เหมือนไม่มีสมาธิไม่อยากใช้คำว่าสมาธิสมาธิเป็นภาษาของนักตลาดเอาไว้ให้กลัวและเอาไว้ทำบุญและเอาไว้ขายบุญสมาธิใช้ได้ต่ำสุดระดับโสดาบันบุคคลที่มีเลเวลเท่านั้นครับบุคคลที่มีศักยภาพผมก็คุยเพลินจะไม่ได้ทำอะไรให้คุยกันเล่นๆแต่เพิ่งไปไหนไม่มีทางไปไม่มีทางออกเนาะไม่เห็นใจนะไปนู้นมาสุขภาพนึงครับ